สิ่งแวดล้อมนะ PM 2.5 นี่ก็เป็นประเด็นที่ก็คุยกันทุกๆปีในห่วงเวลาใกล้ๆกันก็คือประมาณนี้แหละนะครับเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเจอพิษภัยของ PM 2.5 เนี่ยฮะก็จะมีการไอบ้างฟึดฟักบ้างมีผลเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจยิ่งตอนนี้มันมาคู่ขนานกับโควิดเนี่ยมันแยกไม่ออกนะฮะว่าใน PM 2.5 ไหนเป็นโควิดเนี่ยก็คือแบบหลอนกันไปคนละข้างเลยฮะครับนะฮะอ่ะก็เพื่อทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็แผนนะครับเห็นบอกว่าแผนคตม16แผนแก้ปัญหาฝุ่นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ฝุ่นปีนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรพูดคุยนะครับกับคุณสนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณสนธิครับสวัสดีครับคุณศิรายุทธ์นะครับและคุณเกียงไกรมาศครับและผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณสนธิครับก็พูดถึงแผนนะครับการรับมือนะครับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของกทม16แผนนี้คุณสนธิได้ทราบแล้วใช่มั้ยฮะครับได้ทราบแล้วก็มี16ใช่มั้ยมี16แผนนี้ว่าแผนสู้ฝุ่นนะครับของท่านผู้ว่าครับครับผมเห็นแผน16แผนแล้วมีมุมมองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคือแผน16แผนเนี่ยคือผมมองแล้วคือมันก็เป็นแผนที่ก็คือที่ทำกันอยู่นะก็ที่ทำกันอยู่แต่ว่าผมเข้าใจว่าทางท่านผู้ว่าเนี่ยเขาคงจะขยายให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะปกติก็เป็นอยู่แล้วนะแอคชั่นแผนทั้งหลายนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็มีการทำกันอยู่ทุกปีนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยายผลมากนักนะครับผมเข้าใจท่านผู้ว่าจะมาขยายผลได้มากขึ้นนะครับครับก็คือเรื่องของที่เห็นบอกว่าเป็นนโยบายแบบเข้มเลยก็คือว่าจะคุมเรื่องของไซต์งานก่อสร้างห้ามมีรถควันดำด้วยใช่ไหมฮะมันจะทำได้ไหมมันจะพอเป็นไปได้ไหมครับจริงๆเนี่ยนะคือไซต์งานก่อสร้างพวกอาคารสูงต่างๆเนี่ยเขามีพรบควบคุมอาคารนะฮะปี2522อยู่แล้วนะตอนนี้ในพรบควบคุมอาคารเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เข้มงวดเท่าไหร่ไงนะครับใช่ไหมก็คือถ้าหากว่าเข้มงวดเนี่ยคือจะต้องไม่ยอมให้รถที่มีควันดำเนี่ยเข้าไปในแผนงานเลยนะต้องมีการตรวจวัดแล้วควันดำรถดีเซลทุกคันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วห้ามเกิดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นเท่าที่ควรนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ฝุ่นมานะครับครับผมปัญหาคือบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมย้อนอีกที16แผนเนี่ยจริงๆมีอยู่แล้วทำกันอยู่ทุกปีแต่เชื่อว่าผู้ว่าจะมาทำให้ละเอียดขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกฎอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เข้มงวดเท่าไหร่นักทีนี้การจะเพิ่มความเข้มงวดหรือทำให้มันดีขึ้นเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคุณสนธิครับคืออย่างนี้คือถ้าเป็นแนวทางนะที่ใช้กันอยู่นะคือว่ามันจะต้องดูก่อนถึงเดือนพฤศจิกายนถึงของทุกปีเนี่ยนะก็คือปกติเนี่ยฝุ่นจะมาในช่วงพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปีนะไอ้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นก่อนที่ถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันต้องเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะเช่นอะไรกวดขันรถควันดำนะจับปรับนะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือตำรวจจราจรกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ตั้งจุดตรวจนะจับให้หมดเลยอย่างเข้มงวดเลยนะรถที่จดทะเบียนในกทมและที่วิ่งเข้ากทมทั้งหลายเนี่ยครับอันที่2คืออาจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องการระบายฝุ่นเนี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมนะก็คือว่าในกทมเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ 6,200 แห่งนะทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากนะแล้วหลายๆแห่งก็ใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลรวมทั้งถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงด้วยพวกนี้ปล่อยฝุ่น 2.5 หมดอย่างนี้ต้องเข้าไปเข้มงวดต้องเข้าไปตรวจตาและก่อนฝุ่นจะมาเนี่ยนะครับแล้วก็บังคับให้โรงงานติดตั้งระบบติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นอัตโนมัติที่ปลายป่องออนไลน์ด้วยนะตามกฎหมายเนี่ยและที่ผ่านมาไม่ได้สนใจกันนะครับเรื่องพวกอาคารก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างต้องเข้มงวดกฎหมายเนี่ยให้ปล่อยฝุ่นน้อยที่สุดนะก็คือในไซต์ก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าตรงที่จะก่อให้เกิดฝุ่นนะครับก็โดยเฉพาะไอ้ตรงที่กองวัสดุก่อสร้างหรือรถขนวัสดุก่อสร้างเข้าไปเนี่ยนะต้องเข้มงวดเรื่องควันดำทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเน้นตรวจควันดำรถราชการทั้งหมดด้วยนะราชการต้องเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือก่อนที่ฝุ่นจะมาแต่ว่าเพราะว่าอากาศจะเริ่มปิดเนี่ยคือตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงมีนาคมอันนี้ของทุกปีเลยนะครับต้องเข้มงวดใช้กฎหมายนะต้องเขาเรียกป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันที่ไหนกำเนิดนะครับเพราะอากาศปิดนี่เราป้องกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมต้องป้องกันที่ไหนกำเนิดแต่พอมาช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันมีฝุ่นมาแล้วก็สมมติว่าเอาไม่อยู่นะมันก็ยังมีฝุ่นออกมาในค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างนี้ในกทม.เนี่ยสามารถใช้กฎหมายนะประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ตามพรบการสาธารณสุขได้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มนะประกาศเลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะก็ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญแล้วก็สั่งเลยนะห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทนะขยะพวกเป็นหมูกระทะนะนะปิ้งย่างทั้งหลายเนี่ยนะรวมทั้งเผาแหล่งหลายในที่โล่งห้ามหมดนะแล้วก็อาจจะสั่งห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านในกทม.ด้วยก็ได้นะครับให้ใช้เลี่ยงเมืองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะต้องจูงใจนะจูงใจเนี่ยนะให้รถใช้รถยนต์ส่วนตัวครับประชาชนเนี่ยให้ใช้รถไฟฟ้าให้ใช้รถไฟฟ้าแทนเนี่ยแต่ตอนนี้การจูงใจเนี่ยผู้ว่าอาจจะออกเช่นหาพื้นที่จอดรถให้ฟรีมาจอดแล้วจอดอย่างเงี้ยนะหาที่จอดรถฟรีครับแต่มาก็มีฟีดเดอร์หรือมีรถรับส่งสถานีรถไฟฟ้าหรืออาจจะมีลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าลงบ้างก็ได้นะครับก็ช่วยในช่วงนี้ฝุ่นมานะครับครับผมฮะครับอีกหนึ่งประเด็นที่คนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือประเด็นของการเผาศพเตาเผาศพเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด PM 2.5 ด้วยอันนี้มันจะมีวิธีการดูแลยังไงฮะมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวพอสมควรเนี่ยใช่ครับเตาเผาศพเนี่ยคือว่ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่น 2.5 เพราะว่าเวลาเราเผาศพเนี่ยเรามีทั้งห่อผ้าทั้งผ้าห่อศพเนี่ยซึ่งเป็นพลาสติกนะมีโลงศพที่เป็นไม้นะรวมทั้งอื่นๆนะซึ่งมันทำให้เกิดฝุ่น 2.5 เยอะเพราะฉะนั้นเตาเผาจะต้องเป็นระบบไฟฟ้าจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะว่าเตาเผาที่ถูกต้องไหม2แชมเบอร์หรือเปล่า2ห้องเผาอุณหภูมิ850องศาเซลเซียสไหมนะครับแล้วเขาก็มีการตรวจวัดนะไอ้ก็คือควันที่ออกจากการเผาศพที่ปลายป่องอ่ะโดยใช้เขาเรียกว่าแผ่นลิงเกอร์แมนนะก็คือส่องเข้าไปนะแล้วดูว่ามันมีความดำเท่าไหร่เทียบกับไอ้มาตรฐานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยซึ่งมีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะถ้าเกิดกำลังเผาศพอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไปส่องดูที่ปลายป่องเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดำเกินมาตรฐานนี่จะสั่งหยุดเผาได้หรือไม่โอ้โหใช่ไหมเพราะว่าความผิดซึ่งหน้าแหละนะก็มีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วเตาเผาศพเนี่ยของวัดเนี่ยวัดก็เป็นนิติบุคคลนะไม่ใช่รายการนะเพราะงั้นเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องดำไม่เกินนะแต่ตอนนี้กำลังเผาศพเนี่ยมันปีนป่องไม่ได้ไหมเขาก็ใช้วิธีการส่องตอนนี้ถ้าส่องไปเรียบร้อยเนี่ยมันดำเกินผิดปกติมีคนไปร้องอย่างนี้ต้องสั่งจุดเผาโอ้โหก็มันก็คงมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับคงต้องเอาศพนั้นให้เสร็จไปก่อนไหมครับถ้าเผายังไม่เสร็จแล้วหยุดนี่มันยังไงอยู่นะไอ้ตรงนี้ก็ดราม่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเผาให้เสร็จก่อนใช่ไหมเผาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาสั่งปรับปรุงนะครับนะเนี่ยก็มีประเด็นกันอยู่เรื่องเตาเผาศพทูบเทียนศาลเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะคือเตาเผาศพเนี่ยต้องเผาในเตาที่ได้รับการแอปพรูฟแล้วเท่านั้นนะว่าเป็นเตาเผาที่ได้มาตรฐานนะใช้ไฟฟ้าอุณหภูมิถึงนะครับเพราะงั้นต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเท่ากับว่าคทม.ต้องไปตรวจวัดก่อนเลยครับต้องไปดูแลก่อนเลยนะก่อนที่ฝุ่นจะมาด้วยซ้ำไปนะครับอ๋อว่าเมรุที่ไหนใช้ได้บ้างอะไรแบบนี้ถูกต้องครับถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องสั่งห้ามเผาไปเผาที่อื่นนะครับแล้วมันจะเข้มขนาดที่เข้าไปตรวจเลยเหรอฮะอะไรนะคือมันจะเข้มขนาดที่เข้าไปตรวจในทุกวัดเลยเหรอครับเกี่ยวกับมาตรฐานของเตาเผาเนี่ยฮะคือตอนนี้นะคือทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาไปตรวจมาหมดแล้วนะฮะกระทรวงกทมเนี่ยนะ300กว่าแห่งในกรุงเทพนะฮะก็จะมีที่มีปัญหาอยู่มาสัก 40-50 แห่งนะที่เผาไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะเขาก็มีการตรวจซึ่งเขาก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรืออะไรทั้งหลายตรงนี้ถ้าว่าทำไม่ได้ก็ต้องไม่ให้เผาตรงนั้นก่อนไปเผาที่อื่นนะครับนะเรื่องเตาเผาศพเนี่ยคือต้องดำเนินการก่อนฝุ่นมานะครับก่อนเดือนพฤศจิกายนนะครับครับนอกจากตรวจเมรุแล้ว อย่างพวกข้อ2อย่างเงี้ยข้อ2เลยยังไม่ถามโครงการนักสืบฝุ่นเนี่ยตามความเข้าใจของคุณสนธิคือมันเป็นยังไงฮะคือนักสืบฝุ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าคือให้คนแจ้งฮะคือไปเห็นว่าที่ไหนปล่อยฝุ่นเนี่ยเช่นมีการเผาขยะในที่โล่งใช่มั้ยหรือว่ามีการแอบเผาเศษก่อสร้างอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยนะอย่างเงี้ยก็ให้แจ้งนะก็ให้แจ้งเข้าไปในโปรแกรมของทางกทม.เขานะครับครับผมนะแล้วอย่างการรับมืออย่างในช่วงนั้นเนี่ยห้ามเผาที่โล่งถ้าเกิดเราไปดันไปเขาเรียกว่าอะไรไปโฟกัสที่ร้านปิ้งย่างหมูกระทะด้วยเนี่ยแล้วเขาทำธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันไม่กระทบเขาหรือว่ามันเกิดผลกระทบน้อยอย่างไรครับครับคือในช่วงที่ฝุ่นมาเนี่ยพอเราประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญเนี่ยก็มีอำนาจเข้าไปดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยหมูปิ้งย่างหรือหมูกระทะต้องอยู่ในพื้นที่ไงต้องอยู่ในอาคารไม่ใช่มาเผามากินกันในที่โล่งอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกหมูกระทะอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้เตาไฟฟ้านะไม่ใช่ใช้เตาผ่านนะที่มันมีควันออกมา
นะครับในช่วงนะครับแสดงว่าช่วงที่ประกาศเนี่ยนะฮะร้านหมูกระทะอาจจะได้รับผลกระทบใช่ไหมครับครับก็อาจจะต้องเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าไปกินในอาคารปิดนะที่มีเครื่องดูดฝุ่นนะป้องกันฝุ่นนะครับนะใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกปฏิบัติไม่ได้ไงพอเราประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเองก็ต้องควบคุมทั้งหมดนะอะไรที่มีฝุ่นนะจุดธูปเทียนสารเจ้ากลางแจ้งอย่างเงี้ยเราก็บอกอย่าเพิ่งไปจุดเลยจุดทางในซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะกับเป็นช่วงเฉพาะไม่กี่เดือนนะครับครับคือเห็นภาพเลยนะฮะว่าอาจจะมีการทัวร์ลงกันได้เพราะว่าบางทีมันขัดต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพอสมควรครับสิ่งแวดล้อมก็จะต้องเอาความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลแต่บางทีมันย้อนแย้งกันอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับใช่เพราะคือมันต้องแลกกันมันต้องแลกกันนะปกตินะครับมันจะไปกระทบกับการตลาดด้วยนะเพราะว่าความรู้สึกของคนที่จะไปใช้บริการเตาถ่านกับเตาไฟฟ้ามันก็ต่างกันด้วยนะพี่เคนโดมันคนละเรื่องเลยนะแม้กระทั่งเรื่องแบบไซต์ก่อสร้างนี่นะครับเห็นว่าจะต้องเหมือนตรวจสอบนะฮะว่าจะสามารถควบคุมฝุ่นได้ถึงจะออกใบอนุญาตให้ใช่ไหมฮะและอันนี้มันจะต้องตรวจสอบยังไงครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ก่อสร้างไงฮะคืออย่างนี้ปกติในไซต์ก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยเขาจะมีเช็คลิสต์กทมก็จะทำเช็คลิสต์อยู่แล้วว่าคุณได้มาตรฐานไหมถนนได้มาตรฐานไหมนะฮะและที่กองฝุ่นที่เก็บฝุ่นนะที่กองวัสดุที่เก็บวัสดุเนี่ยได้มาตรฐานไหมนะมีการพรมน้ำนะมีการป้องกันฝุ่นอะไรมากน้อยแค่ไหนเขามีการเช็คลิสต์แล้วนะฮะพอเช็คลิสต์บอกว่าโอเคอันนี้ไซต์เนี่ยใช้ได้แล้วก็เปิดดำเนินการนะให้เปิดดำเนินการแต่ในช่วงที่ฝุ่นมาเนี่ยเราไปตรวจแล้วเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันมีฝุ่นเกินเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นนะนะเขามีเครื่องวัดไฮวอลลุ่มแชมเปอร์เนี่ยไปวัดฝุ่นว่าถ้าฝุ่นเกินเนี่ยมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องหยุดลงแล้วต้องไปปรับครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาตรฐานเรื่องฝุ่นละอองเนี่ยเขาเข้มงวดขึ้นนะฮะนะครับตอนนี้ได้เข้มงวดขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยบังคับในบอลเดิมเนี่ยมาตรฐานเนี่ยใน24ชั่วโมงอ่ะ50ไมโครกรัมต่อลูกหมาดเมตรให้เหลือ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกหมาดเมตรเข้มงวดขึ้นไปนะครับแต่มันทำไทยในปี66ครับครับคือทุกปีเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของรถดับเพลิงแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรใช่ไหมครับครับไม่ได้ผลเลยครับไม่ได้ผลนะคือปกติเนี่ยการจะจับฝุ่นได้เนี่ยคือเม็ดน้ำต้องมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นนะครับที่จะพ่นกันไปเนี่ยนะฝุ่นตอนนี้ 2.5 คือ 2.5 ไมครอนอย่างเพราะงั้นเม็ดน้ำเนี่ยประมาณสัก 0.1 ไม่เกิน 0.3 ไมครอนถึงจะจับฝุ่นได้แต่เราใช้รถดับเพลิงเนี่ยไปพ่นกันไปอย่างเงี้ยจับไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์นะครับนะไปจับมาฝุ่นก็ตกลงมาที่พื้นเนี่ยแล้วก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกนะไม่ได้จับไปนะครับช่วงหวังว่าคงไม่เห็นอีกนะฮะวิธีการแบบนี้ครับแล้วยุทธปกรณ์ที่เอามารับมือฝุ่นได้ในโลกนี้มันมีไหมฮะหมายถึงว่าเมื่อถึงปลายเหตุแล้วต้องไปพ่นน้ำละอองเล็กขนาดนั้นเพื่อรับมือกับฝุ่นมันมีไหมฮะอาจารย์ครับที่ประเทศจีนนะเขาทำกันก็คือเขาใช้วอเตอร์แคนนอนนะก็เรียกวอเตอร์แคนนอนนะทำมาเลยนะรถวิ่งไปอยู่บนถนนเนี่ยแล้วก็พ่นน้ำขึ้นไปในอากาศเหมือนกันนะฮะพ่นสูงนะประมาณสัก100 ฟุตนะฮะแต่ว่ามันมีเม็ดน้ำเนี่ยขนาด 0.3 ไมครอนอย่างเงี้ยช่วยบรรเทาได้นะครับแล้วก็ให้ตึกสูงเนี่ยตึกสูงประมาณสัก50-100 เมตรเนี่ยนะก็ตั้งเครื่องพ่นน้ำไปในอากาศล้อมรอบพ่นน้ำซึ่งมีขนาด 0.3 ไมครอนแล้วพ่นไปในอากาศเขาขอให้ทุกตึกเลยช่วยตรงนี้นะครับก็บรรเทาได้หรือบางแห่งก็ทำหอคอยดักฝุ่นขนาดยักษ์เลยนะครับนะครับแล้วที่เซนเจอร์เนี่ยนะหอใหญ่เลยนะดูดฝุ่นเข้ามาแล้วก็บำบัดเลยนะครับอย่างพวกละอองฝอยเนี่ยครับพวกอะไรนะพวกพ่นไอหมอกแบบท่อเกษตรที่เขาใช้ตามจัดสวนอะไรเงี้ยมันเล็กพอไหมอาจารย์เล็กพอฮะอันนี้คือต้องไปออกแบบให้มันเล็กรูเล็กขนาดที่อย่างที่บอกแล้วมีความแรงนะก็คือต้องแรงออกไปด้วยนะออกแรงอย่างน้อยสัก50 เมตรนะถึงจะจับได้ครับนะแต่ไม่ก็เป็นเพียงแค่บรรเทาอะนะเป็นเพียงแค่บรรเทาดีก็คือลดที่แหล่งกำเนิดนะครับครับคือที่เราคุยกับอาจารย์ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าผลกระทบของ PM 2.5 กับสุขภาพเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ธรรมดาอยากให้อาจารย์ย้ำหน่อยฮะว่าผลกระทบ PM 2.5 กับสุขภาพของมนุษย์เนี่ยนะฮะเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้อะฮะ
ครับคืออย่างนี้คือฝุ่น 2.5 มันมีขนาดเล็กมากนะแล้วก็สามารถเราหายใจเข้าไปเนี่ยนะสามารถเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนล่างได้ก็คือถึงปอดแล้วก็เข้าไปในถุงลมปอดนะครับตอนนี้พอเข้าไปในถุงลมปอดเนี่ยนะมันก็เนื่องจากว่าฝุ่น 2.5 คือมันมีขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยทะลุเข้าไปในเส้นเลือดนะตอนนี้จากถุงลมปอดไปเส้นเลือดไปที่ต่างๆแล้วเลือดก็ไปที่หัวใจไปที่สมองนะถ้าเกิดว่ามีเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายคล้ายๆโควิดอะนะโควิดนะทำให้อักเสบหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ถ้าหากว่าฝุ่น 2.5 เนี่ยไปอยู่ในเส้นเลือดเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดตีบใช่ไหมเพราะงั้นเลือดก็ไปเลี้ยงที่สมองที่หัวใจได้น้อยเกิดฮาร์ทฟิเลียเกิดโรคสโตรกขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือผลกระทบนะเพราะงั้นเนี่ยผลกระทบเรื่องฝุ่น 2.5 เป็นผลกระทบระยะยาวนะระยะยาวแล้วก็จะทำให้ร่างกายอักเสบในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็ทำให้ปอดถูกทำลายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะลมปอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะนะแต่เป็นระยะยาวเพราะงั้นเราต้องป้องกันนะครับครับฟังแล้วขนลุกเลยฮะอาจารย์กลัวมันเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเรามากเลยเนี่ยฮะครับเนี่ยอันนี้เขาก็ว่ากันนะว่าสิ่งที่น่ากลัวกลัวตรงนี้ครับตอนนี้มันมีอีกนิดแต่คือผมอยากจะเสนอนะว่าจริงๆแล้วมันมีมาตรการที่เป็นโพลิซีเนี่ยที่ต้องแก้ไขปัญหาฝุ่น 2.5 ให้ได้นะครับเช่นผมมองว่าอย่างนี้ตอนนี้เราควรจะกระจายความเจริญเนี่ยซึ่งเราก็จุกตัวอยู่ในเมืองออกไปนอกเมืองอ๋อโดยใช้รถไฟฟ้าบุกเบิกเห็นไหมเนี่ยไปที่หนองจอกสะพานใหม่สายไหมบางนาอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็คือไปสร้างเมืองใหม่ๆไม่งั้นก็มากระจุกตัวอยู่ในพญาไทสีลมอะไรอยู่แถวเนี้ยนะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับแล้วก็ปัญหาของฝุ่นบ้านเราคือมาจากการจราจรติดขัดนะก็บอกว่ามีในกรุงเทพเนี่ย 52% เนี่ยมาจากการจราจรนะมาจากรถที่ปล่อยควันดำแล้วก็ 21% มาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็รถจดทะเบียนในกรุงเทพก็ 11.1 ล้านคันแล้วนะมีรถดีเซลประมาณ 2.8 ล้านคันเนี่ยแล้วรถก็จดทะเบียนปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 615,000 คันนะครับเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งอยู่บนถนนก็สตาร์ทสต็อปใช่ไหมวิ่งหยุดวิ่งหยุดก็ปล่อยควันดำออกมาสองข้างทางก็เป็นแง่มีตึกสูงอีกอาคารสูง 2,810 แห่งนะทั่วกรุงเทพนะที่เกิน23เมตรเพราะงั้นลมก็พัดผ่านสองข้างไม่ได้แถมตรงกลางมีรถไฟฟ้าอีกนะมีสถานีรถไฟฟ้าใช่ไหมแถวตรงกลางก็มีสถานียาว10ยาว22เมตรนะกว้างยาว150เมตรกว้าง22เมตรนะคุมถนนอีกครับเนี่ยนี่คือปัจจัยที่ทำให้ฝุ่นรุนแรงขึ้นทั้งนั้นนะครับครับแหมมันเหมือนแบบดักฝุ่นยังไงชั่วปนนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์พอมีตัวเลขไหมครับเพราะเราคุยกัน PM 2.5 เนี่ยทุกปีตัวเลข 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่ามันเลวร้ายลงยังไงฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคือปกติเนี่ยฝุ่นมันจะสูงขึ้นทุกปีนะแต่ยกเว้นในปี64เนี่ยเพราะเราติดเรื่องโควิดนะคนไม่ได้ออกจากบ้านเรา work from home ใช่ไหมปัญหาฝุ่นก็ลดลงชั่วคราวนะครับแต่พอเราเปิดเมืองเนี่ยพอปีใหม่เนี่ยปีใหม่คนกลับเข้ามาในกรุงเทพแล้วฝุ่นกลับสูงขึ้นมาอีกก็แสดงว่ามันมาจากรถหรือจากการจราจรแน่นอนนะครับนะแล้วพอโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านเนี่ยฝุ่นน้อยลงฮะน้อยลงแต่ว่าในช่วงเดือนมีนามกราคมพามีนาก็ยังสูงอยู่นะยังไงก็ยังสูงเกินมาตรฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมาจากรถเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมมองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีรถไฟฟ้าในครบรูปเรียบร้อยนะการซื้อรถยนต์อาจจะต้องยากขึ้นนิดหนึ่งก็คือต้องมีที่จอดรถนะถ้าไม่มีที่จอดรถจะซื้อรถไม่ได้อันนี้เห็นด้วยครับผมนะฮะนะครับอันนี้เหมือนในญี่ปุ่นเนี่ยในอนาคตต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันแล้วก็ครับเชิญครับแล้วก็รถราชการรถขสมกเนี่ยนะต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดคือราชการต้องทำให้เห็นก่อนนะครับต้องทำให้เห็นก่อนแล้วผมยังอยากให้มีถนนคนเดินในวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์นะถนนสีลมเนี่ยบางเยาวราชทั้งหลายเนี่ยให้เมืองพักตัวครับครับค่าบริการขนส่งสาธารณะมีส่วนไหมฮะที่ทำให้คนยังใช้ไม่เท่าที่ควรมีส่วนครับก็คือตอนนี้คือคนเนี่ยนะคนไม่คิดรถไฟฟ้ามันแพงมากครับราคาค่อนข้างแพงเนี่ยผมเห็นด้วยนะที่ท่านผู้ว่าจะลดค่ารถไฟฟ้าลงมาเนี่ยที่บอกตลอดสาย59บาทเนี่ยอันนี้เห็นด้วยนะคือตรงนี้เราต้องยอมขาดทุนนะเพื่อให้คนใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้ายังแพงอยู่คนก็ขับรถไปแล้วรถไฟฟ้าบ้านเราไม่ได้ถึงบ้านนะใช่ใช่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอีกนะครับใช่ไหมแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าลงมาต้องต่อแท็กซี่อะไรเงี้ยมันไม่ถึงบ้านนะลำบากนะครับปัญหาเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับผมถึงมองว่าถ้าฝุ่นช่วงที่ฝุ่นมาหนักๆเนี่ยนะเราต้องจูงใจให้เขาเอารถไปที่บ้านไม่ให้เอารถออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จอดรถฟรีนะรถค่าโดยสารรถไฟฟ้าลงมานะแล้วก็มีฟีดเดอร์พร้อมรับส่ง
นะครับช่วงที่ฝุ่นหนักๆเนี่ยคนก็จะจูงใจไม่ให้คนเอารถออกไปนะครับครับก็ต้องเป็นนโยบายวางแผนกันระยะยาวนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะฮะเพราะว่าอันตรายมากจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ